สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง AS Play นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันศึกฟุตบอลอาชีพครับรายการ M10 Championship นะครับวันนี้เรานำทุกท่านไปที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอุดรธานี FC กับทางด้านของตราด FC นะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับมีคุณนฤทธิ์ศรีทองและผมสุชัยชีวะดมทรัพย์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอุดรธานี FC เจ้าถิ่นนะครับวันนี้สวมชุดเสื้อสีแสดทั้งชุดนะครับก็บุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพของเราส่วนทีมเยือนมาในชุดขาวนะครับเล่นจริงครับมาถึงโซเรสดีต่อมาเอาสวยเลยครับแบบนี้หักกลับเข้ามาเทิร์นมาลูกนี้ยิงด้วยซ้ายแหมติดบล็อกของจงรักครับซ้ำอีกทีลูกนี้สอนอะไรยังเซฟได้ครับจังหวะยิงของพรศักดิ์ป้องทองครับขึ้นทางซ้ายใหม่ครับทางด้านอุดรพลิกมาได้สวยครับอองคอมานซัดเลยขวาลูกนี้แล้วฉลับโอ้โหเกือบเข้าประตูครับแม่วัชรพงศ์ครับลูกนี้ไม่รู้ว่าจะรับหรือว่าจะปัดออกนะครับแต่อองคอมานครับยิงได้ดีครับลูกมันเรียกว่าเดายากครับนี่ครับแต่ปัดออกไปได้ครับวัชรบัวทองครับริมครับให้มาโอ้อองคอมานควายลูกนี้เหมือนจะยากแต่ยังไปต่อได้ครับอีวานกิลอสลุยมาเข้าซ้ายซัดก่อนเลยโอ้โหมุมนี้มันได้ลุ้นจริงๆครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับบอลไปที่ปาโดคอนราโดครับตราดเอาแทงช่องลูกนี้สวยเลยครับหักเข้ามามีข้ามหลอกคอนราโดให้มาบาโบจับไม่ดีครับคือหลังยังมีลุ้นอยู่พรศักดิ์หักหาเหลี่ยมลูกนี้ล้มผู้สินให้ฟาวเป็นฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยครับแม่ผู้ตัดสินเป่านะครับไปสกิดลูกนี้ครับนี่ครับพรศักดิ์ไปแล้วครับแต่แม่ไปนี่ครับทั้งวอลโดทั้งพรปีชาครับจะขวาของวอลโดหรือว่าจะซ้ายของพรปีชายืนตรงๆพรปีชาก้าวเข้ามาซัดด้วยซ้ายบอลโค้งๆเข้ามือสอนอรายครับแม่ยืนปิดมุมอยู่แล้วครับลูกนี้วอลโดโซเรสเอาแล้วครับให้มาที่บาโบสปีดขึ้นมาเจอกับจงรักเปิดข้ามไปทางฝั่งซ้ายมงย้อนเข้าทางเข้าขวายิงลูกนี้หายไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับวาลโดครับแหมเรียกว่ามาจุดนัดพบเลยครับลูกนี้ถือว่าทำมาได้สวยครับขึ้นเกมจากแดนตัวเองครับโอ้ต้องชมคนที่หม่งให้ครับแหมพรปีชานี่หม่งตั้งมาเลยครับนี่ครับบาโบไปแล้วก็พรปีชาครับหม่งตั้งแล้วก็กดด้วยขวาครับพิทักษ์ชัยจะหยอดข้ามลายบอลยังถึงในด้านวาลโดครับข้ามหลอกมาพรปรีชาเข้าขวายิงไม่ได้ครับไหลต่อไปดีกว่าแล้วยิงอีกทีนึงเอากระชอกลูกนี้ซ้ำไม่เข้าครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อครับแม่บอลนี่เหมือนกับยังไงวาลโดก็ต้องตรงตะข่ายแน่นอนครับแต่ลูกนี้ยิงออกหลังไปเดี๋ยวดูครับนี่คอร์ลาโดยิงแล้วครับสอนอลายตะคุบไม่อยู่แล้วก็นี่ครับลูกนี้ตราดครับวางยาวมาเล่นก่อนเลยครับมาโลคอร์ลาโดโอลาโดเข้าซ้ายยิงไหมไม่ยิงครับคอมบอลอยู่ให้พรปรีชาพรปรีชาหยอดมาบาโบพักอกยิงขวาแป๊กครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้นี่แม่เสียดายครับบาโบดีต่อมาให้วาลโดโซเรสบอลขุกคลิกแต่ยังไม่ถึงโอลาโดครับเปิดยัดมาเสา2เข้าไม่ถึงอีกครับบาโบมาร์คแรนดี้ครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของบาโบครับดอนลุยต่อนะครับนันทพลเอาบ้างครับเปิดย้อนกลับมาแล้วตั้งเข่งลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับของคองมานครับแม่เหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกนี้แต่เปิดมาแม่นเลยนะครับแล้วก็องคองมานครับทำได้ครับทำให้แฟนๆอุดรธานีครับได้คึกคักกันครับเสมอนะครับ1ประตูต่อ1ครับจากองคองมานจังหวะเปิดของนัทพลเปลี่ยนพายครับดูครับล็อกมาแล้วมองเพื่อนครับลูกนี้ตามลายไม่ล้ำนะครับโอ้แล้วดูหม่งสะบัดครับทางด้านคาตาโนะเนี่ยไปเสียหลักก่อนนะครับส่วนพันวัตไฟไหลนี่ก็เริ่มต้นกับสุสภาเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับอุดรมาแล้วครับองคงมายิงติดวัชระสามทีไม่ทันครับโอ้โหเซฟไม่หวุดหวิดครับหยอดขึ้นหน้ามาครับพักได้ครับที่วาลโดซัวเรสวาลโดเปิดปั่นๆเข้ามาครับไอบาลูโกราโดมีโอกาสมีช่องยิงลูกนี้แม่พรปิชาเข้าขวาข้างไปหน่อยครับเข้ามือสอนนารายณ
าดูเกมของเราต่อดีกว่าครับลูกนี้โยนมาอย่างสวยเลยครับวาลโดพักบอลให้เพื่อนได้ย้อนกลับมาวาลโดวาลโดใช้ความแข็งแกร่งขวามีนะครับไหลมาวาลโดคอนาโดเข้าขวายิงลูกนี้อ้าวลูกนี้ปัดไปเข้าทางมีธงหรือเปล่าครับ มาโบ้บอกไม่ล้ำครับแต่ผู้สินบอกล้ำครับโอ้เถียงไม่ออกเลยครับ เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าเป็นอย่างไรถล่มถล่มหรือเปล่าครับครึ่งแรกนี่บาโบ้นี่มีโอกาสเน่งๆนี่2จังหวะแต่ทำไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับเริ่มจากคอร์ลาโดนะครับเบียดนะจากนี่ครับลูกยิงโอ้โหนะครับแหมอันนี้เถียงไม่ออกครับมาแล้วครับลุยมาทางขวาเรืองยศครับเติมขึ้นมาช็อตนี้เปิดย้อนไปเสา2ขึ้นคนเดียวบงกดลงพื้นข้ามคานครับบาโบ้วันนี้ไม่ใช่วันของเขาจริงๆครับบาโบ้โอ้โอกาสเน่งๆครับหยอดมาบาโบ้แม่มันเหมือนกับขึ้นมงก่อนครับทำให้บอลมันเบายกมือเรียกเพื่อนแล้วเปิดไปตรงไหนครับสวิงมาเสาแรกมงเช็ดมาเข้าทางอ่องคองมานซัดซ้ายลูกนี้โอ้โหลูกนี้ข้ามคานเหลือเชื่อครับโอ้โหโอกาสทองนะครับของอุดรธานีที่จะขึ้นนำนะครับอ่องกองมานครับแม่เสียดายครับเจ้าตัวอุตส่าห์ทำดีนะครับนี่ครับจากลูกเตะมุมนะครับเข้ามาครับแล้วมงตั้งมาให้ครับนี่ครับพักบอลแล้วก็กดด้วยซ้ายแต่บอลมันข้ามคานไปครับอย่างน้อยถ้าเข้ากรอบเนี่ยจะมีลุ้นมากกว่านี้ครับจังหวะดึงหลบบาโบ้เนี่ยสวยเลยครับทำท่าจะยกออกนอกแล้วตัดเข้าในครับแล้วซัดซ้ายข้ามคานครับโอ้ลูกนี้ใช้สกรีนได้สวยครับแต่ว่าอ้าวณัฐพลครับเบียดไม่ได้เจอบาโบ้เบียดไปเอาละครับทำชิ่งกับวาลโดวาลโดชิ่งกับบาโบ้บอลหลุดมาจบได้หรือยังครับไหลมาเสา2อ้าวจ่อๆยิงข้ามคานเฉยเลยครับกันสิทธิ์ครับไม่น่าเชื่อครับโอ้ชุดนี้นี่ทางด้านของตราดครับแม่ดูเหมือนจะยึกยึกยักยักกันครับจ่ายบอลสั้นครับ 1-2 ครับโอ้แต่จบด้วยกันสิทธิ์ครับเนี่ยครับดูเหมือนจะบอลไม่ทะลุแล้วครับและสุดท้ายนี่ครับมาถึงโอ้โหเอาครับมาดูเตะมุมตราดบ้างครับรัชนนท์เปิดมามงจ่อๆนี้หายเลยครับแก้ตัวได้สำเร็จครับกันสิทธิ์ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับอ้าวแต่ว่ามียังไงครับไม่มีอะไรครับจากการมงโอ้โหกดลงพื้นครับบาโบนี่ไม่ถึงแล้วนะครับนี่ครับบาโบพยายามขึ้นแต่เป็นกันสิทธิ์ครับเอาครับดักบอลในกลางทางมาแล้วครับจะลุยขึ้นไปบ้างครับฝากมาที่อาโนซูครับแทงต่อข้างหน้าเอาสวยเลยครับมีโอกาสเปิดเบียดมาเข้าซ้ายหรือเปล่าเอ้าไม่ได้ยิงครับคุกไปคลิกมาไม่ได้ยิงอีกครับอาโนซูม้วนมาสุดท้ายไม่ได้จบโดนแย่งไปได้ครับขวางมาทางขวาเลยครับชัยพลเติมขึ้นมาชัยพลครับหักเข้าในมากันสิทธิ์เอาละครับยิงลูกนี่เต็มข้อนี่เลยครับปัดได้แล้วก็คว้าจังหวะ2ก็สอนอะไรโอ้โหเรียกว่ายิงไปตรงสอนอะไรครับฝากที่ชยพลเอาละครับหลอกจะให้ข้างในแล้วลุยไปผู้สินปล่อยเล่นต่อบอลได้เปรียบครับมาที่บาโบ้มาร์คแลนดี้บาโบ้ครับลุยขึ้นมาแล้วแหมเพื่อนเจ็บอยู่ก็เตะทิ้งออกไปก่อนเลยครับทดเวลา4นาทีครับชยพลครับมีการบาดเจ็บแล้วเป็นใบเหลืองใบแรกด้วยครับของเกมครับในช่วงทดเจ็บนี่ครับการเข้าโอ้โหชนครับอดิศักดิ์นารัตโธครับเป็นใบเหลืองครับตัวสำรองของอุดรนะครับที่ลงมาเปิดย้อนกันมาใหม่ครับอุดรไม่มีอะไรครับมงทิ้งไม่ได้ตราดยังเก็บบอลอยู่แดนหน้านะครับหนึ่งจังหวะรอครับทัชนนท์เป็นบอลทุ่มของตราด FC ครับแล้วก็มีนักเตะของตราดเจ็บอยู่ครับในหน้าประตูนะครับนะครับดูครับโอกาสน่าจะมีหรือเปล่าครับเนี่ยครับตั้งบอลช้าก็จบเลยครับก็เป็นอันว่าทางด้านของตราด FC ผู้มาเยือนครับบุกมาชนะอุดรธานี FC ไปได้2-1ครับสำหรับรายการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุชัยเจียวดมทรัพย์แล้วก็คุณนฤทธิ์สีทองครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ